วันนี้สารอาญาถนนรัชดานัอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอัครกิตวรโรธจเจริญเดชหรือว่าเบนส์เบรซิงสามีของแพทย์นปพาตัานตระกูลนักแสดงชื่อดังนายสรรเสริญรัศนน์และนางสาวอังสุพอรอินาจำเลยที่1ถึง3ในความผิดฐานสมคบฟอกเงินและทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษกรณีรับโอนเงินจากการลักลอบขนยาเสพติดให้กับนายนัทพลหรือว่าบอยหน้าคำโดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานไม่ ทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่านายอัครกิจนั้นเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดแต่ เนื่องจากจำเลยรู้จักกับนายนะัทพลมานานถึง7ปีจึงน่าจะรู้เห็นเกี่ยวกับการเปิดเว็บไซต์เล่นพนันบอลออนไลน์และทั้งสองฝ่ายก็มีธุรกรรมทางการเงินต่อกันสลับซับซ้อนตำรวจบอกว่าแบบมีพิรุษด้วยประกอบกับจำเลยนั้นม,มีรายได้แล้วก็มีทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการออกงานคู่กับแพทย์นภภาและทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่สอดคล้องกับแบบยื่นขอเสียภาษีเงินได้เพราะฉะนั้นศาลจึงพิภากษาให้นายอัคารกิจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการฟอกเงิน ลงโทษจำคุก8ปีค่ะส่วนในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดอันนี้สารยกฟ้องนะคะเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ให้จำเลยค่ะส่วนจำเลยที่2แล้วก็จำเลยที่3ทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีพัรยากัรทำธุรกรรมทางการเงินให้กับนายน,นัทพลทุกขั้นตอนสารเห็นว่าทั้งสองกระทำความผิดฐานสมคบการค้ายาเสพติดจ,จึงพิพากษาจำคุก20ปีปรับ40 0 0 0 0บาทและความผิดฐานสมคบฟอกเงินจำคุก8ปปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ4ปีหลังศาลมีคำพิาาพากษาแพทย์นภประพ,พร้อมลูกชายก็เข้าเยี่ยมนายอัครกิจทันทีนะคะโดยบอกว่านายอัครกิจมีกำลังใจที่ดีแล้วก็อยากกลับบ้านไปเลี้ยงลูกโดยเร็วค่ะส่วนครอบครัวก็อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอประกันตัวค่ะ